มาป้องกันกระดูกพรุนตอนที่เรายังสาวๆกันค่ะเพราะอะไรมาหาคำตอบกันเลยค่ะก็เพราะว่าหลังอายุ25ปีขึ้นไปร่างกายจะเริ่มสร้างกระดูกน้อยลงแต่สลายกระดูกมากขึ้นผู้หญิงหลังวัยหมดประจำเดือนกระดูกจะบางลงอย่างรวดเร็วค่ะและเมื่อถึงวันนั้นเติมแคลเซียมเข้าไปร่างกายก็รับไม่ได้มากเท่ากับตอนช่วงวัยรุ่นที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน